วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะตอนนี้เรามาติดตามฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากันต่อนะในรุ่นอายุไม่เกิน14ปีครับรอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากที่คู่ก่อนหน้านี้นะฮะทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นทีมที่2นั่นก็คือทีมเมืองพัทยา1นะฮะสามารถเอาชนะราชวินิตบางเขนไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับฉิวเฉียดเลยทีเดียวนะและนี่ก็จะเป็นคู่ที่3เป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมานะสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นกองเชียร์ของฝั่งบางเขนนะราชวินิตบางเขนนะวันนี้พลาดท่าแพ้ไปอย่างน่าเสียดายครับ2ประตูต่อ3เดี๋ยวเรามาดูครับคู่ที่กำลังลงสนามนะโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาพบกับบ้านนาดีจังหวัดสุรินทร์ครับบ้านนาดีนะจังหวัดสุรินทร์ลงมาในชุดเสื้อสีเขียวครับและนี่ก็เป็นฝั่งของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นคู่ที่3ของวันนี้ครับวันนี้เราจะบันทึกคลิปทั้งหมด4คู่ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามดูกันนะในช่อง YouTube G-Fox Sport ของเรานะต้องขอขอบคุณกรมพละศึกษานะที่อำนวยความสะดวกให้กับ G-Fox ได้เข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอการแข่งขันของน้องๆทั้ง4คู่วันนี้นะในรอบ8ทีมสุดท้ายให้ท่านผู้ชมได้ติดตามดูกันในช่อง YouTube G-Fox Sport และฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะช่องทาง Facebook Fanpage G-Fox ของเรานะ G.FOLK นะเดี๋ยวเรามาดูครับคู่ที่3วันนี้กำลังลงสนามเทศบาลนครนครราชสีมาแล้วนกหวีดเสียงดังแล้วนะโรงเรียนกีฬานครนครราชสีมาอยู่ในชุดเสื้อสีส้มบ้านนาดีจังหวัดสุรินทร์อยู่ในชุดเสื้อสีเขียวกางเกงดำนะI'm
แล้วก็อื้อหือเป็นประตูแรกเลยนะอื้อหือยิงขึ้นนำเร็วเลยนะจังหวะนี้โรงเรียนกีฬานครราชสีมานะฮะ1ประตูต่อ0ครับหมายเลข11นะจ่ายเข้าไปสวยนะลูกนี้ถือว่าเป็นการพาสบอลเข้าไปได้เปรียบเลยนะต้องชมคนจ่ายบอลด้วยนะสำหรับจังหวะประตูเมื่อสักครู่นี้ได้จังหวะงางไหมยังได้บอลอยู่ครับจังหวะนี้จ่ายลึกไปหน่อยจี้เข้ามาครับแล้วจังหวะนี้ไม่มีเสียงนกหวีดนะจังหวะนี้ให้เป็นลูกเตะมุมนะ
จังหวะนี้ดีดชนเสาแล้วก็จังหวะนี้ครับผู้สาประตูโอ้โหรีบกลับตัวไปคว้าไว้ทันครับลูกนี้มันเด้งเสาออกมานะเพื่อเป็นประตูที่เสมอของบ้านนาดีแล้วนะจังหวัดสุรินทร์แต่ยังทำไม่ได้ครับยังตามอยู่0ประตูต่อ1เตะมุมของโรงเรียนกีฬาลูกนี้แม่แทงทะลุมาลองยิงดูครับลูกนี้โอ้โหชนคานครับทัชบอลด้วยนะแม่
นิดเดียวครับยิงลูกนี้มีลุ้นเลยทีเดียวนะแม่ลูกเสาประตูปัดโดนคานออกนะเป็นลูกเตะมุมของบ้านนาดีจังหวัดสุรินทร์เรียบร้อยครับลูกนี้ค่อยๆต่อเข้าไปครับแล้วก็ได้จังหวะยิงครับตีเสมอมาได้นะครับ1ประตูต่อ1ครับบ้านนาดีจังหวัดสุรินทร์ยิงประตูตีเสมอโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมานะฮะหนึ่งประตูต่อ1ตั้งเกมขึ้นมาใหม่ครับท้อนราชสีมาลูกนี้ถึงไหมตามไปสกัดได้ทันครับกองหลังของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครWhat?
แล้วก็ยังไงครับโอ้โหสาประตูซุปเปอร์เซฟครับลูกนี้ถือว่าบังมุมได้ดีแล้วก็ปัดไว้ได้ทำให้รอดพ้นจากการยิงประตูขึ้นนำไปนะขอชมครับลูกสาประตูของนครราชสีมานะเซฟลูกยิงจากบ้านนาดีจังหวัดสุรินทร์ไปได้นะสกอร์ยังเสมอ 1-1 นะฟาวก่อนนะเป็นลูกตั้งเตะจากเส้นหน้าประตูนะฮะฝั่งของนครราชสีมาได้ตั้งเตะขึ้นมาลูกเตะมุมของบ้านนาดีครับลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งนะมาทันเดี๋ยวนี้เลยออกมา
โอ้โหเรียบร้อยครับแม่จังหวะนี้ครับพุ่งโมงครับทำได้เยี่ยมนะโอ้โห2ประตูต่อ1ครับบ้านนาดีสุรินทร์นะแซงขึ้นนำนครราชสีมาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา2ประตูต่อ1ครับลูกเตะมุมครับเทศบาลนครเขาเปลี่ยนตัวเอาหมายเลข9ลงมาเล่นแทนหมายเลข7นะทะลุสวยครับลูกนี้แตะบอลโอ้โหยาวไปนิดนึงครับแม่ฟาวเลยนะฮะจังหวะนี้เข้าช้านะฮะเจ็บเลยนะผู้สาประตูของเทศบาลนครนะจับบอลแล้วก็มันห่างตัวไปนิดนึงครับก็เลยเข้าชาร์จช้าไปหน่อยยังคงเป็น2ต่อ1ครับผมThank you.
โอ้โหนิดเดียวเหมือนกันครับหม่งลูกนี้ข้ามคานไปนิดเดียวครับครับลูกนี้ทะลุด้วยนะเวลาในครึ่งเวลาแรกประมาณ1นาทีนะหมดเวลาการแข่งขันนะแม่สกอร์ตอนนี้เป็นบ้านนาดีจังหวัดสุรินทร์นะนำโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาอยู่2ประตูต่อ1ครับเดี๋ยวเราไปดูครึ่งเวลาหลังกันต่อในคลิปต่อไปครับผม